ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความสามารถด้านการร้องเพลงของนนทนนท์นั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของศิลปินชายที่เสียงดีนะครับรวมถึงพัฒนาการในด้านรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามมาเหมือนกันครับแน่นอนนะครับว่าพอหน้าตาดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นองค์ประกอบดีขึ้นแฟนคลับเยอะขึ้นก็ไปเตะตาผู้จัดละครหลายค่ายนะครับแต่ด้วยความที่ตนมีคอนเสิร์ตที่ต้องทัวร์อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไม่สามารถรับงานละครได้นั่นเองครับมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยครับติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าละครเขาใช้คิวถ่ายเยอะมากเยอะมากแล้วเราก็ยังต้องตะลอนทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เลยครับนี่ขนาดแบบซิงเกิลเราปล่อยไปนานแล้วนะอะไรเงี้ยครับมันก็ยังเวิร์กออนของมันยังอยู่ในท็อป10ยังอยู่ในอะไรซึ่งตัวเราเองก็เอาเป็นว่าแล้วแต่โอกาสเรื่องอนาคตอันนี้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณทางแบบผู้จัดด้วยอะไรอย่างเช่นบางทีเราไปเล่นให้ไม่ได้เขาก็ชวนไปร้องประกอบให้ก็ยิ่งรู้สึกดีใจอะไรเงี้ยครับดีใจที่แบบเขาคือเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยในอนาคตก็จริงๆก็อยากมีผลงานที่มันเป็นแสดงบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยมั่นใจไหมเหรอไม่มั่นใจสิเราไม่มั่นใจเราจริงๆร้องเพลงนี่ผมก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยนะแต่ว่าเราเป็นคนที่เราค่อนเชื่อในความตั้งใจของเราอะอยากทำอยู่แล้วอยากทำทุกโอกาสที่มันเข้ามาเป็นแบบว่าด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบมันยากหน่อยคือตอนนี้เราอายุโตแล้วเราอยากจะฟิตหุ่นแล้วก็สลัดผ้าแบบโชว์กล้ามค่อยเอาจริงผมแฮปปี้กับหุ่นโดยประมาณนี้นะลีนผมหอมเพราะว่าเรารู้สึกคล่องตัวครับผมรู้สึกคล่องตัวเราเคยเล่นไปจนจุดที่แบบแขนมันใหญ่ขึ้นแล้วมันอึดอัดอ่ะอึดอัดส่วนเรื่องที่ดูดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะนนก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปจิ้มหน้าหรือทำอะไรมาค่ะแต่เป็นการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นและช่วงอายุก็มีส่วนสำคัญ